รัฐบาลลุงตู่ยังต้องลุ้นตัวโกงกันเลยงานนี้ลุ้นระทึกปมถวายสัตว์ยังไม่จบยังมีความเคลื่อนไหวหลังผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภามีมติยื่นเรื่องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความปมถวายสัตว์ไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญด้านลุงป้อมปัดตอบบอกไม่ตอบแล้วเผยรู้สึกสบายใจไม่กังวลด้านวิษณุเครืองามยันนายกไม่เคยหนีตอบกระทู้ปมถวายสัตว์แต่ไม่เคยมีหนังสือให้ไปชี้แจงทางด้านฝ่ายค้านขยี้ต่อปมถวายสัตว์ไม่ยอมหยุดฝ่ายค้านไม่หยุดลุยต่อซักฟอกรัฐบาลถวายสัตว์ไม่ครบยกตัวอย่างยุคบรรหารศิลปะอาชาเป็นนายกวันนี้ยังต้องลุ้นระทึกกันต่อไปสำหรับกรณีปมถวายสัตว์ของรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภามีมติส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยและเรื่องราวดังกล่าวเกลียวกราวเมื่อนักสืบพิมพ์ข่าวสดได้โพสต์ใจความว่าระทึกส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประยุทธ์ถวายสัตว์ไม่ครบส่งวันนี้ส่งทันทีเมื่อวันที่27สิงหาคม2562ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 9:30 นของวันที่27สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้ตรวจการแผ่นดินมีการประชุมพิจารณากรณีที่นายศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนายไอยะเพชรทองเลขาธิการองค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพและนายพานุพงษ์ชูรักนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงขอให้พิจารณาส่งศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองวินิจฉัยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีกล่าวถ้อยคำถวายสัตย์ไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญมาตรา161เข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่อย่างไรเมื่อเวลา 11:55 นายรักเกชาแฉชายเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสรุปแถลงภายหลังการประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินว่าที่ประชุมมีมติให้ส่งเรื่องพร้อมความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา46ของพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ2561เพื่อให้วินิจฉัยว่าการที่นายกรัฐมนตรีกล่าวคำสัตย์ปริญาณตนไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญมาตรา161เข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญและละเมิดสิทธิเสรีภาพของนายพานุพงษ์ชูรักนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงที่เป็นผู้ยื่นคำร้องหรือไม่โดยผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าแม้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะชี้แจงมาว่าก่อนเข้ารับหน้าที่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้แล้วเป็นการกระทำที่ครบถ้วนตามกระบวนการและขั้นตอนถือว่าการถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ได้ปฏิบัติสำเร็จโดยสมบูรณ์ทั้งโดยนิตินัยและพฤตินัยแต่รัฐธรรมนูญมาตรา5วรรค1ระบุว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศบทบัญญัติใดของกฎหมายกฎหรือข้อบังคับหรือการกระทำใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญบทบัญญัติหรือการกระทำนั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้เมื่อนายกถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดจึงเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญไปด้วยรวมถึงมีปัญหาในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของนายพานุพงษ์ในฐานะผู้ร้องเรียนเป็นเหตุให้ได้รับความเดือดร้อนหรือโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา46พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ.2561และเป็นไปตามนัยยะของมาตรา213
ของรัฐธรรมนูญโดยผู้ตรวจการแผ่นดินจะยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญในช่วงบ่ายวันเดียวกันวงเล็บวันที่27สิงหาคมเวลาประมาณ 14:00 นตัวรัฐบาลจะต้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนหรือไม่เป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะพิจารณาเอาแล้วเอาแล้วไม่ง่ายแล้วสำหรับรัฐบาลลุงตู่งานนี้จะเป็นอย่างไรวันนี้ตรงทันทีศาลรัฐธรรมนูญตีความวินิจฉัยสถานะของรัฐบาลลุงตู่ทางด้านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณบิ๊กป้อมปัดต่อปมผู้ตรวจการแผ่นดินตีความถวายสัตย์เผยรู้สึกสบายใจไม่กังวลใดๆโอ้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 ช่างกล้าเนาะส่วนนายวิษณุเครืองามยืนยันนายกไม่ได้หนีตอบกระทู้ปมถวายสัตย์แต่ไม่เคยมีหนังสือแจ้งให้ไปเอาทำได้ขนาดนั้นเนาะเดี๋ยวต้องรอประธานสภาจะว่ายังไงเมื่อฝ่ายรัฐบาลบอกว่าไม่เคยมีหนังสือให้ไปชี้แจงทางด้านฝ่ายค้านไม่หยุดไม่รอลุยต่ออย่างเดียวลุยต่อซักฟอกรัฐบาลปลอมถวายสัตว์ไม่ครบยกตัวอย่างยุคปัญหาศิลปะอาชานอกจากผู้ตรวจการยังยื่นศาลรัฐธรรมนูญฝ่ายค้านก็ยังซัดในสภาต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นอย่ากระพริบตาทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเรื่องของปมถวายสัตว์ปฏิญาณต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรทั้งหมดนี้คือเรื่องราวลุ้นระทึกปมถวายสัตว์ยังไม่จบดราม่าเรื่องปมถวายสัตว์ปฏิญาณลุ้นระทึกกันต่อไปรัฐบาลลุงตู่ยังต้องลุ้นตัวโกงงานนี้ไม่หมูต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ